ามของทุกช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องสมัยนะคะก็จะมารีวิวเครื่องเขียนต่างๆค่ะของแท้นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเขียนงานวันเกิดน้องใหม่นะคะพี่ครับให้ค่ะขอบคุณพี่ครับน้องใหม่เลยนะคะน้องใหม่ดีใจมากเลยค่ะน้องใหม่เปิดดูแต่ละครั้งค่ะเดี๋ยวน้องใหม่ก็จะมาให้ทุกท่านผู้ชมดูด้วยนะคะมาดูอันแรกกันเลยค่ะอันแรกก็จะเป็นนี่ค่ะกระเป๋าไม้ยูนิคอร์นทุกคนน่ารักมากต่อไปก็จะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋ายูนิคอร์นนี่มีกระเป๋าตั้ง2อันต่อไปก็จะเป็นยางลบข้าวโพดค่ะต่อไปก็จะเป็นปากกาลบได้ต่อไปก็จะเป็นไม้บรรทัดพี่หมีต่อไปก็จะเป็นดินสอพี่หมีเกาะต้นไม้ต่อไปก็จะเป็นสยามปากกามันก็เป็นปากกาธรรมดาค่ะแต่ว่ามันสวยอ่ะถูกใจต่อไปก็จะเป็นปากกาเพชรพลอยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลองให้ท่านผู้ชมดูอุ๊ยลืมต่อไปก็จะเป็นสมุดบันทึกนะคะสมุดอะไรแบบนี้นะต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายวิเศษมากค่ะปากกาล่องหนมันจะล่องหนได้จริงไหมทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะคะตอนแรกต้องแกะก่อนป้าแกะเลยทุกคนแกะก็ไม่นะพอแกะแล้วต่อไปค่ะนี่ดึงออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วต่อไปแกะค่ะคนมันแกะยากอะโอเคแกะได้แล้วใช่ไหมแกะไม่ได้ทุกคนมันแกะยากนี่ทุกคนเห็นรู้แล้วแกะทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นที่สุดงานวันเกิดมีคนเซอร์ไพรส์ด้วยดีใจสุดๆนี่ทุกคนเราแกะได้แล้วงานทุกคนฮึสุดใจจังเลยชอบมายูนิคอร์นด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้มีที่คาดหนังสือด้วยทุกคนคูดีลดคลิปก็ต้องพูดด้วยเลยถ้าไม่พูดจะไม่ใช่น้องสมัยนะคะทุกคนมันแบบมันมีแบบนี้ด้วยอ่ะดูดิมันมีแบบเขียนอยู่ข้างแบบข้างๆหนังสือสมุดได้เห็นไหมเนี่ยคุยคือดีเดี๋ยวเราก็จะมาลองหน้าเลขค่ะหน้าเลขมาจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองปากกาไฮไลท์ทุกสีก่อนนะคะเรามาแกะเลยแกะตรงนี้นะทุกคนแบบนี้เลยนี่เราลองสีชมพูก่อนนะคะทุกคนรอดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองให้ดูค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้าสมัยด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกุ้งด้วยบ๊ายบาย